ไม่มาแล้วครับเพราะว่าตั้งแต่มีคณะกรรมการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเนี่ยก็ปัญหาของพี่น้องก็ยังคลางคันซังอยู่ครับก็ยังไม่มีการยังไม่มีความคืบหน้านะครับครับก็อนุกรรมการ5ชุดน่ะก็ยังไม่คืบหน้ายังแบบยังอยู่ที่เดิมอ่ะซึ่งแล้วคดีความก็ยังเดินเรื่อยๆพี่น้อง30กว่าคนที่กำลังจะโดนคดีความนะครับก็วันนี้ก็อยากจะมาสื่อสารว่าโดยตรงกันข้ามก็เราได้ทราบว่าท่านนายกนะครับได้แต่งตั้งวรวุฒิศิลปาชานะครับทศนะครับที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงสั้นนะว่าเป็นประธานแก้ไขปัญหาของพี่น้องมากเลยซึ่งโดยที่ผ่านมาก็ท่านเองก็ลงไปในพื้นที่แต่ก็ไม่ได้ถามถึงปัญหาพี่น้องท่านลงไปก็ไปแบบเงียบๆไปเชลฟี่กับชาวบ้านครับแล้วก็ท่านก็กลับมาแล้วก็ท่านก็กลับแถมท่านยังบอกว่าพี่น้องกินดีอยู่ดีมีนู่นนั่นนี่ตามความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็วันนี้ก็อยากจะบอกว่าปัญหาพี่น้องยังไม่ได้รับการแก้ไขไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีทํากินเรื่องสถานะบุคคลนะครับและอีกอย่างก็เราถูกมองว่าเป็นก็มีกลุ่มติดอาวุธปลูกกัญชาแล้วก็เป็นชนกลุ่มน้อยนะครับตามความเป็นจริงแล้วเราไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเราอยู่ในที่นั่นที่ใจแผ่นดินมานานแล้วครับผมครับวันนี้คือมาค่ะมาไม่ได้ขออะไรมากขอให้เปลี่ยนคณะกรรมการชุดใหม่เพราะว่าชุดเก่าคือไม่ได้แก้ปัญหาอะไรให้ชาวบ้านไม่ได้เข้าไปตรวจสอบอะไรเลยแค่เข้าไปคุยกับชาวบ้านสักคำก็ยังไม่มีอะค่ะก็คืออยากให้เปลี่ยนใหม่แล้วก็ถ้าชุดใหม่ขึ้นมาใหม่ก็คือขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดขอให้เข้าไปคุยกับชาวบ้านเข้าไปถามสารทุกข์สุขดิบกับเขาเข้าไปแก้ปัญหาให้เขาค่ะค่ะขอบคุณค่ะสถานการณ์ที่บางกอยเป็นยังไงบ้างก็ก่อนหน้านั้นคือมีโรคสถานการณ์ก่อนหน้านั้นก็คือมีโรคระบาดโรคนึงคือตอนแรกชาวบ้านไม่รู้ว่ามันคือโรคอะไรปกติอะค่ะมันจะเป็นแบบว่าเป็นมาลาเรียไข้เลือดออกอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโรคนี้มันจะมาแปลกก็คือถ้าคนนึงในบ้านติดแล้วมันจะติดทุกคนในบ้านค่ะมันก็เลยทําให้ชาวบ้านกลัวกันแล้วคือตกใจมากก็เลยประสานกับทีมพี่ภาคีว่าเราไม่สามารถที่จะไปหาหมอได้ไม่มีค่ารถค่าอาหารที่จะไปหาหมอได้ก็ปรึกษากับพี่ภาคีว่าเราจะทํายังไงซึ่งต่อมาพี่ภาคีเค้าก็ประสานงานให้จนได้กลุ่มเปลวเทียนค่ะที่มาช่วยกลุ่มแพทย์อาสาเพลเทียนที่มารักษามาช่วยซึ่งก็ได้ผลว่าเป็นมาลาเรียกับไข้เลือดออกค่ะแล้วก็มีคนขาดอาหารเยอะขาดสารอาหารเยอะซึ่งล่าสุดค่ะมีผู้ป่วยติดเตียงที่ตอนแรกไม่รู้ว่าเกิดเป็นโรคขาดสารอาหารซึ่งพอเอาเอกสารให้หมอเขาดูหมอเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นโรคขาดสารอาหารต้องบำรุงซึ่งตอนนี้ก็ได้เสียชีวิตลงในวันที่เราเดินทางมากับพี่น้องจนะมาร่วมให้กำลังใจพี่น้องจนะค่ะก็ได้เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันก็ทำให้เราเศร้าใจมากคือทำให้เรารู้สึกว่าทำไมเขาถึงขัดขวางมาให้เราขึ้นไปทำไร่ไปทำกลับไปอยู่ในที่ที่เราเคยอยู่ทำไมต้องเขาต้องขัดขวางจนทำให้คนในหมู่บ้านต้องเกิดมีการขาดสารอาหารเกิดขึ้นก็รู้สึกเสียใจกับสถานการณ์นี้มากค่ะ